เออสองทีมเนี้ยก็จะประกวดด้วยกันเสมอนะครับชุดก็สีคล้ายกันนะครับแล้วก็เวลาไปออกงานในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่สนามหลวงผมจะต้องไปนั่งแบบว่าติดขอบริมฟุตบาทเพื่อดูจริงๆเพราะจะเดินสง่ามากแล้วก็เป็นวงที่มีชื่อเสียงอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลพระบรมมหาราชวังนะครับอยู่ใกล้ๆโรงเรียนของไอด้วยใช่ไหมเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นโรงเรียนชายล้วนนะครับแล้วก็เป็นวงใหญ่ก็ทำการประกวดในประเภทกอบ่อยประเภทกอประเภทขอบ่อยมากนะครับเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็คือวันเนี้ยผมจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังอีกครั้งหนึ่งในการที่เขาจะมาแข่งขันในรูปแบบการนั่งบรรเลงบ้างนะครับค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าการแข่งขันของเราในประเภทโชว์เคสคอนเสิร์ตแบนด์ของเรานะคะเป็นการแข่งขันเพื่อวัดระดับเหรียญรางวัล นะคะก็จะไม่มีรางวัลที่1 2 3จะเป็นการนำคอมเมนต์จากท่านกรรมการนำไปพัฒนานั่นเองค่ะแล้วก็ย้ำกันอีกทีนึงนะคะสำหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ก็จะมีเกิดขึ้นอีกวันนึงนะคะมีทั้งหมด11วงแล้วก็เป็นวันที่ประกาศผลรางวัลด้วยค่ะพรุ่งนี้นะน้องทุกท่านก็ต้องเดินทางมาอีกหนึ่งรอบเพื่อฟังประกาศผลในวันพรุ่งนี้นะครับมีพิธีการสำคัญมากมายที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับค่ะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกติกามารยาทในการชมการแสดงนะคะรบกวนปิดโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์แล้วก็ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้แสดงเพื่อเป็นการไม่กวนสมาธิของนักดนตรีและบริหารกรค่ะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้วงโยธวาทิตส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะหันจากการเดินแถวนะครับมาเป็นในรูปแบบของการประกวดวงคอนเสิร์ตแบนด์มากขึ้นซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเราจะค่อนข้างเบื่อกับการประกวดวงคอนเสิร์ตแบนด์เราอยากจะเดินเพราะเราคนไทยชอบดูอะไรที่เป็นเต้นรำอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็สมัยก่อนก็การประกวดจะประกวดในสนามหญ้าในการนั่งบรรเลงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทำการเดินต่อกันเลยต้องบอกว่าอึดทรหดจริงๆนะครับก็เป็นรูปแบบนึงซึ่งในอดีตที่ผ่านมาแล้วเอาละครับตอนนี้เราจะมอบเวทีให้กับวงต่อไปดีกว่าครับมาจากที่ไหนครับขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรค่ะสำหรับโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนนายปดารีบุญแรงนะคะผู้ควบคุมวงค่ะนายณภพัฒน์ฟักโพนะคะวัทยากรค่ะนายวสินโกศลลักษณ์นะคะและผู้ช่วยฝึกสอนค่ะนายวิทูลดีปั้นและนายนพวีอารีค่ะโดยโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรนะคะได้รับรางวัลมากมายค่ะประเภทในรูปแบบของการนั่งบรรเลงนะคะในปี2554ค่ะในการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและชิงถ้วยพระราชทานได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญเงินค่ะแล้วก็ยังมีรางวัลในรูปแบบของพาเลทนะคะหรือว่ามัชชิ่งอีกมากมายเลยค่ะในปี2548นะคะก็ได้ประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอได้รับรางวัลความสามารถเหรียญทองและรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะในปีพุทธศักราช2552ค่ะได้ประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนักศึกษาชิงแชมป์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอได้รับรางวัลความสามารถเหรียญทองและรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะและล่าสุดค่ะได้ประกวดวงดำลายชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่12และประกวดคัลเลอร์การ์ดประเภทอินดิวิดวลและองซอมโบค่ะก็ถือว่ามีรางวัลที่เด่นๆในเรื่องของการแปรขบวนใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมาในรูปแบบของการนั่งบรรเลงใช่ครับก็เดี๋ยวจะมาติดตามดูนะคะว่าหนุ่มๆของเราจะเล่นได้ไพเราะแค่ไหนนะคะก็เมื่อเช้าได้เห็นละวงหญิงล้วนครับผมแล้ววันนี้ก็มีชายล้วนก็เป็นการอันนี้ก็จะแข็งแรงนะคะในเรื่องของการขนอุปกรณ์นิดนึงเพราะว่าเป็นวงชายล้วนทั้งหมดเลยนะคะเป็นวงใหญ่นะฮะเราไปติดตามผลงานเขาได้นะครับทุกวันที่23ตุลาหรือว่าในงานพระราชพิธีต่างๆนะครับซึ่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาพวกเขาเหล่านี้ก็จะได้ออกไปร่วมเดินเทิดพระเกียรตินะครับเป็นประจำอยู่แล้วทุกปีเลยก็มีอีกหนึ่งโรงเรียนนะถ้าพูดถึงการประกวดในสมัยก่อนเรื่องเดินแถวเนี่ยเขาจะมาคู่กันแล้วก็ลงแข่งติดๆกันคือวัดเขมาพิรตารามนะอุดมศึกษาวัดเบญจมบพิตรอย่างเงี้ยจะราชมิตรบางแก้วโอ้โหคือหลักๆเนี่ยคือจองเวทีกันทุกปีนะครับและสำหรับโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรนะคะในวันนี้ก็จะมาบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์แววนะคะและอีกเพลงหนึ่งก็คือเ
พลง In All Its Glory นะคะโดยเจมส์แวริงแกนค่ะก็เดี๋ยวต้องมาติดตามดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะในรูปแบบของการนั่งบรรเลงสำหรับโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรค่ะสังเกตว่ารูปวงก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นตามจำนวนเครื่องดนตรีนะที่ใช้เป็นเรื่องที่เป็นสีสันแล้วก็เป็นเรื่องของการจัดอะคูสติกของเสียงนะครับแหมเดินเข้ามาจุบจับจุบจับมาเลยแข็งแรงปรบมือให้กำลังใจหน่อยนะคะดูจากที่สังเกตแล้วเนี่ยน้องต้องซ้อมกลางแดดมาแน่ๆเลยนะครับไม่ใช่นะแล้วก็ตัวเล็กตัวเล็กทั้งนั้นเลยนะคะโดนกองคอนเสิร์ตบังไหมลูก อยู่ด้านหลังนะครับตัวเล็กกว่ากองอีกนะคะด้านหลังย้ำกันอีกครั้งนะคะในเรื่องของเครื่องมือสื่อสารนะคะแล้วก็แฟดรวมไปถึงเสียงรบกวนด้วยค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานครค่ะ
นี่คือทีมจากโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรนะครับเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามกำหนดการของเวลานะครับในตามตารางเนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นการประกว